ของสำคัญเลยก็คือมันมีลิ้นอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเกรวี่ไหมคะเกรวี่อย่างนึงอาดิดาสมันงอขึ้นมานะ เราขายที่30บาทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลูกบัตรเนี่ยมาอยู่ริมถนนสายเอเชียหิวก็หิวจนแวะมาเจอร้านนี้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรสวีเดนเราไปถ่ายมาหลายที่แล้วนะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นสูตรที่มาจากต่างชาติมาก่อนนี่อาจจะเป็นสูตรแรกในประเทศไทยก็ได้ที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรสวีเดนเขาบอกว่าอร่อยจนต้องยกซดยกอะไรก็ซดอย่าบอกน้ำเปล่าเพราะเผ็ดมากใช่ไหมเดี๋ยวลองไปถามเขาข้างในกันว่าสูตรเด็ดเคยร้านนี้ทำไมต้องเป็นสูตรสวีเดนแล้วเชฟนี่เป็นแบบต้องพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าคือแบบมีความไม่มั่นใจว่าแบบกูดมอร์นิ่งกูดอาฟเตอร์ยูหรือว่าจะกูดอีฟนิ่งดีพี่ค่ะขออนุญาตค่ะถามถึงรสชาติก๋วยเตี๋ยวเป็ดสักนิดนึงค่ะครับผมติดใจอะไรคะหูเห็นยกซดแกเลยค่ะน้ำซุปหิวข้าวอ๋อเอาหิวอ๋อสรุปคือพี่หิวหนูหมายถึงว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นยังไงคะร้านนี้ค่ะอ๋อใช่ได้ครับเพิ่งกินพอดีผ่านมาเขาบอกเป็นสูตรสวีเดนเลยนะคะพี่อ๋อเหรอครับสูตรสวีเดนเลยนะอันนี้แบบอาจจะไม่ใช่เชฟคนไทยทำก็ได้นะแล้วร้านแล้วแบบเนื้อเป็ดเป็นยังไงส่วนไหนใช่ได้ครับน้ำซุปใช่ได้ครับน้ำซุปก็ใช้ได้ด้วยครับผมเราพูดแค่เนี้ยก็เห็นภาพแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เขารสชาติเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมส่วนไหนที่แบบว่าทานแล้วแบบถูกปากคะก็น่องหรือว่าแบบปลายปีกชอบตรงไหนเป็นพิเศษคะส่วนปีกนี่ก็โอเคนิ่มเนื้อล่อนง่ายครับส่วนที่เป็นนี่น่าจะเป็นพะโล้ก็โอเคอ่ะกำลังดีไม่เปื่อยมากไม่ยุ่ยกำลังดีกำลังเคี้ยวพอได้ครับผมรสชาติถือว่าโอเคปรุงนิดเดียวเองกลมกล่อมเขาว่าโต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะใหญ่แล้วก็มากินเป็นประจำเหมือนเป็นขาประจำนะจ๊ะมาทานบ่อยไหมคะบ่อยค่ะรสชาติร้านนี้เขาเป็นยังไงคะดีมากบางครั้งไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติมอาหารว่างก็ทานได้อย่างเงี้ยหรอคะอร่อยมันยังไม่มาเสิร์ฟเลยมันอร่อยตามกลิ่นพะโล้มาจ้ะมาเรื่อยๆจนมาถึงเนี้ยโทษนะคะเนี่ยคะตามหาเชฟสวีเดนอยู่อ่ะจ้ะอ๋อผมเองนี่นะครับผมเองนี่นะครับเจ้าของร้านอ้าวสรุปเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านครับสูตรสวีเดนนี่ยังไงคะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สูตรสวีเดนหรอกมันเป็นสูตรเก่าแก่ของทางบรรพบุรุษของครอบครัวของตระกูลได้ทำกันมาสานต่อกันมาตลอดแต่ที่ว่าสวีเดนเพราะว่าผมไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้ไปทำอาหารของสวีเดนแล้วก็ดัดแปลงพวกอาหารเอเชียในสวีเดนแล้วทีนี้เราก็เลยพยายามเอาอาหารพวกนั้นเข้ามาปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นอาหารที่เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้บางทีก็เป็นลักษณะสูตรฮ่องกงตุ๋นแบบฮ่องกงอันนี้เป็นน้ำราดข้าวราดเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นน้ำเกรวี่อะไรพวกนี้เราก็ดัดแปลงลงมาซึ่งก็กลายเป็นน้ำราดข้าวหน้าเป็ดแล้วเวลาคนลูกค้าที่ทานพวกปีน่องอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำนี้ราดด้วยในขณะเดียวกันมันมีตัวเด็ดอีกอย่างเนี้ยลักษณะพวกที่ทานก๋วยเตี๋ยวแห้งเราก็จะใส่ซอสนี้เข้าไปด้วยมันก็จะเพิ่มความอร่อยทำเขาเรียกว่านัวภาษาไทยก็เรียกว่าทำให้มันความนัวไปอีกใช่ใช่ครับทีนี้ที่ร้านนะคะอย่างเฮียพงเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศมาแล้วก็ดัดแปลงอะแดปมาเนี่ยความแตกต่างระหว่างอาหารไทยที่สวีเดนที่คนไทยที่นู่นทานกับอาหารไทยที่นี่รสชาติแตกต่างกันเยอะไหมค่อนข้างจะแตกต่างกันมากนะครับค่ะอาหารไทยบ้านเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยมันจะเน้นรสชาติเน้นรสชาติเผ็ดแล้วก็ถึงเครื่องแต่ในขณะเดียวกันอาหารที่สวีเดนถ้าเป็นอาหารไทยเรื่องไงก็แล้วแต่เราจะเน้นถึงเครื่องแต่รสจัดไม่จัดมากเพราะน้ำตรงนี้เราคิดค้นขึ้นมาทำให้ฝรั่งคนสวีเดนได้รับประทานพอเสร็จแล้วเราก็นำตัวนี้กลับมาใช้กับทางบ้านเราแล้วพอหลายๆคนเขาทานขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าโอเคเลยรสชาติไม่ผิดหวังได้ใจเลยเราพูดถึงแบบความเข้มข้นของน้ำอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเกรวี่ไหมคะเกรวี่อย่างนึงแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความเด็ดของเป็ดที่ร้านนี่คือแบบเด็ดยังไงคะเฮียเนื้อเราจะมีทั้งสองประเภทคือนั้นสูตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษก็คือเป็นเป็ดพะโล้เราจะเอามาต้มเคี่ยวไฟกลางๆจนกระทั่งเนื้อจะนุ่ม
ไม่เหนียวนะฮะน้ำที่เราใช้ต้มไม่มีส่วนผสมของซีอิ๊วน้ำพะโล้เป็นสูตรดั้งเดิมน้ำพะโล้สูตรโบราณแล้วก็สูตรเด็ดเขาจะมีอีกอย่างคือคอเป็ดพะโล้เนี่ยคอเป็ดลูกค้าจะมาชอบทานกันคือเป็นรสชาติดั้งเดิมไม่ได้เป็นลักษณะเป็นตุ๋นอันนี้ไม่ลักษณะอันนี้เป็นพะโล้ดั้งเดิมนะฮะเขากินปากเข้าไปด้วยไหมคะเฮียโอ้ของสำคัญเลยก็คือมีลิ้นอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหกินหมดแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แพงตัวที่แพงมากคือลิ้นที่อยู่ข้างในนะตัวปากล่างและลิ้นเนี่ยเขาตัดเอาไปขายซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงที่เขาไปทำปากเป็ดย่างหรือปากเป็ดทอดอ๋อเป็นอาหารอีสานแซ่บๆอย่างนี้แล้วตอนนี้เราไปซื้อพวกนั้นไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีส่วนนี้ค่ะแล้วส่วนนี้ที่เรียงรายล่ะคะเฮียคะไอส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นน่องเนาะฮะน่องเขาเรียกน่องเล็กน่องเล็กผลิตมาจากตัวปีกบนของเป็ดส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าตัวเด็ดอีกประเภทหนึ่งสำหรับคนที่ชอบทานพวกซุปเปอร์ชอบทานอะไรที่แบบว่าขาไก่มีกระดูกหน่อยเล้าใจนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะได้ทานพวกนี้ได้ทานพวกนี้ก็มีการว่าชอบเคี้ยวเคี้ยวมันเหมือนกับเนี่ยเท้าเป็ดลูกค้ามาเขาเรียกอาดิดาสมันงอขึ้นมาส่วนอันนี้เป็นคนค้าเป็ดเขาเรียกว่าปีกปลายปีกปลา ลายมันจะรวมทั้งปีกกลางและปีกปลายเข้าด้วยกันมันจะมีก็คือว่าคนที่จะมาทานเนี่ยมันได้ทั้ง3อารมณ์อารมณ์แรกก็คือทานเป็ดพะโล้กับอีกประเภทหนึ่งคนที่ชอบมาทานตุ๋นทานตุ๋นก็จะทานตุ๋นส่วนมีลูกค้าอีกประเภทหนึ่งได้ทั้ง2อารมณ์เราก็ใส่ให้จัดให้ทั้ง2อารมณ์เอาพะโล้และตุ๋นรวมกันเข้าไปรับประกันสะใจเพราะราคาเริ่มต้นของเราจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เราขายที่30 บาทเราขายที่30 บาทอย่างที่เราขึ้นป้ายหน้าร้าน30บาทนี่คือไม่มีนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายในกรุงเทพหรือว่าแถวๆบางที่เนี่ยก็แม้แต่แถวนี้ก็ไม่มีแล้วครับมีที่เราที่เดียวเราจะเน้นด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพวกพนักงานมามีเงินน้อย30บาทบอกเลยผมบอกได้เลยว่า30บาทเอาเส้นมากน้อยแค่ไหนสมมุติอย่างบะหมี่จะกี่ก้อนก็ได้เราไม่คิดตังค์เพิ่มแล้วก็ของเรามีอีกประเภทหนึ่งคนที่ไม่มีเงินมาเราให้ฟรีคนพิการคนพิการเข้ามาเราก็ให้ฟรีคือวันนี้ค่ะเฮียหนูก็บอกตรงๆว่าหนูก็งบน้อยเพราะว่าก็ไม่มีงบเหมือนกันไม่มีปัญหาก็ทานได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจัดให้อยู่ในกลุ่มคนจนกันดีไหมดีค่ะจะได้เฮียจะเป็นคนใจดีเลยได้ทานฟรีเลยงั้นขอเมนูเด็ดชามนึงได้เลยได้เลยได้เลยเอาเส้นอะไรดีครับเอาเส้นหนูเป็นคนชอบบะหมี่ทานเส้นบะหมี่อะเฮียจริงๆเราก็อยากชิมข้าวหน้าเป็ดด้วยอะค่ะเฮียได้เดี๋ยวเราทำข้าวหน้าเป็ดให้ด้วยเลยข้าวหน้าเป็ดด้วยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วยวันนี้แหละเราคงจะได้เจอสักทีกับก๋วยเตี๋ยวเป็ด30 บาทได้มาแล้วจ้ะบะหมี่เป็ดตุ๋นร้านนี้เขาจะเส้นเป็นบะหมี่เส้นแบนนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าบะหมี่เปาะแต่ก่อนที่จะดูเส้นบะหมี่เรามาชิมน้ำซุปก่อนชิคน้ำซุปกลมกล่อมกินคู่กับเส้นบะหมี่เหมือนคนกินคำใหญ่เลยเรามาเริ่มต่อที่เป็ดมาจ้ะคำใหญ่ๆเน้นๆเลยนุ่มหอมกลิ่นของกังตุ๋นเครื่องเทศมันซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดเนื้อเนี่ยจะไม่ยืดนะคะกำลังดีกำลังเคี้ยวแต่ไม่เหนียวหอมมากมีหมดเลยน่องปีกหั่นกระลำพอดีคำด้วยงั้นก็ถ้าชิมพอดีก็ขออนุญาตทั้งชิมเลยจ้ะคำนี้แค่พอบอกว่า50 บาทแล้วเราก็มาต่อกันที่ข้าวหน้าเป็ดๆที่มีน้ำเกรวี่สูตรเฉพาะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปกล้องพอมากมีความเป็นเกรวี่ราดอยู่บนเป็ดน้ำเกรวี่เขาเนี่ยจะมีความกลมกล่อมไม่ได้เค็มไม่ได้หวานเกินไปรสชาติกำลังดีเหมาะกับการราดเ
่ะหนูแบบพร้อมมากเลยแต่ว่าหนูซับจานนะคะช่วงนี้ก็ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าวันนี้บอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็วันนี้เลี้ยงฟรีเลยครับวันนี้เลี้ยงฟรีเลยครับเฮียพงเลี้ยงดีใจมากเลยค่ะเฮียพงเพราะวันนี้หนูทานไปหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะคะหรือว่าจะเป็นน่องตุ๋นอันนี้ก็คือปีกตุ๋นนี่ค่าเสียหายน่าจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเฮียไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราทำได้เสมออยากให้เฮียพงฝากร้านนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดสำหรับสาขาหนึ่งนะครับอยู่ตลาดสนามมวยเก่าสิงห์บุรีหรือตลาดนัดท่าวันจันทร์นะครับอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับทางเข้าขนส่งสิงห์บุรีนะครับเข้าไป800เมตรแต่สำหรับร้านนี้คือร้านสาขา2สาขา2อยู่ถนนสายเอเชียอินบุรีนะครับอยู่เยื้องๆกับไทรนาวนะครับให้สังเกตขวามือเพราะขวามือเราเห็นยูเทิร์นไทรนาวให้เราเข้าชิดซ้ายมาเลยนะครับเราจะเห็นป้ายสีเหลืองๆหน้าร้านนะครับว่าเตี๋ยวเป็ด30บาทครับสูตรสวีเดนนะคะก็มากันได้ทำโดยคนไทยที่ไปทำงานเป็นเชฟอยู่ที่สวีเดนนะคะก็มากันได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะเฮียพงค์คะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นนะครับค่ะมาก็มาเลือกกันได้ว่าชอบแบบไหนคุณชอบแบบเกรวี่หรือชอบแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก็ทานได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณเฮียพงค์มากค่ะครับอยากจะทานอีกเรื่อยๆเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้นะคะร้านของเฮียพงเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มีความกลมกล่อมมีสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะคะใครอยากมาทานก็แวะมากันได้นะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่แถวถนนสายเอเชียนะคะก็เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายๆนะคะและสำหรับใครที่มีเรื่องราวแปลกๆเด็ดๆโดนๆนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะทางเพจ Facebook True For You News ลูกปัดและรายการลูกกังขาพร้อมจะไปรู้ทุกที่ที่คุณบอกมาค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการลูกกังขาได้ทาง True For You ช่อง24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:15 น.ถึง16:30 น.นะคะและรับชมพร้อมกันผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage True For You News YouTube True For You News Online และแอปพลิเคชัน True ID ก็รับชมได้เช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับปีหน้า2563นะคะรายการลุยกองข่าวของเราเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น 4:45 นะคะพบกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง True For You ช่อง24นะจ๊ะสำหรับวันนี้เวลาของลุยกองข่าวลูกปัดลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสักชามTrue Move Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกพบสาวบาวแดงพบโชว์ที่หน้าร้านสุภชัยซอยรามคำแหง39ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาบอกสิทธิพิเศษสำหรับการเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงกันค่ะเพียงเพื่อนๆมาสมัครสมาชิกเพื่อนบาวแดงวันนี้นะคะรับสิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดงขวดต่อไปในราคาขวดละ2บาทเท่านั้นเองคาราบาวเขาแจกเยอะจริงๆค่ะแจกเยอะขนาดนี้พวกเราก็มาแจกสิทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆชาวรามคำแหงกันสักหน่อยแล้วค่ะไปเลยค่ะซื้อคาราบาวแดงมาดื่มด้วยสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงหรือยังคะยังครับเดี๋ยวให้สาวบาวแดงสอนค่ะสแกน QR โค้ดข้างขวดคาราบาวแดงเลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนเลยค่ะกดส่งเลข10หลักใต้ฝาคาราบาวแดงนะคะกดยืนยันเลยค่ะพี่แซคโอ้โหได้สิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดงขวดต่อไปราคา2บาทได้ค่ะแลกเลยไหมคะพี่แซคแลกเลยครับพี่สุภชัยคะมาใช้สิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดง2บาทค่ะพี่โอ้โหง่ายๆแค่นี้สิทธิ์แรกซื้อคาราบาวแดง2บาทไปเลยค่ะและสำหรับใครอยากได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้แค่สมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงก็รับสิทธิ์แรกซื้อคาราบาวแดง2บาทไปเลยสามารถแลกได้ที่ร้านเพื่อนบาวแดงที่มีป้ายรับแลกร้านซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นที่สาวบาวแดงก็ได้เหมือนกันค่ะให้เยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงกันนะคะและคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายง่ายแค่แอดไลน์ส่งเลข10หลักใต้ฝาคาราบาวแดงหรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลแค่นี้คุณก็ได้เป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายส่งทุกวันมีสิทธิ์แลกซื้อคาราบาวแดง2บาททุกวันและรอลุ้นรางวัลใหญ่กันได้ทุกสัปดาห์ส่งกันมาเยอะๆตั้งแต่วันนี้จนถึง7 มกราคม 2563นะคะ